สนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนัดกับหมอครับผมอีกเช่นเคยกับเรา2คนนะครับแล้วก็พี่2ครับแล้วก็ยังมี2ท่านนะฮะ1หนุ่มสาวสวยครับพี่ต้นแล้วก็พี่เน่ของเรานะฮะยังคงให้บริการคุณผู้ชมอยู่นะครับ024033456นะครับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับโทรมาปรึกษาได้ครับนี่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะเราก็มีพันธมิตรมากมายที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เทปเก่าๆที่ออกไปแล้วแล้วคุณผู้ชมยังคาใจอยู่มีคำถามเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาถามได้เพราะว่าเรามีเบอร์ติดต่อคุณหมออีกหลายท่านนะคะก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกลับไปได้ด้วยอยากจะไม่จำเป็นจะต้องมีคำถามเรื่องสุขภาพอย่างเดียวก็ได้นะถามว่าอะไรบ้างอ่ะก็อยากจะรู้เรื่องคือความเป็นอยู่หรือชีวิตการใช้ชีวิตหรือยังไงคือเราสามารถได้คำปรึกษาได้หมดน้ำจะท่วมอีกไหมโอ้ยอันนั้นต้องถามรัฐบาลแล้วครับเพราะว่าลงถ่ายเราก็จะแย่อยู่แล้วครับนะคะนี่มีช่วงหนึ่งที่น้ำท่วมนะโอ้โหลงถ่ายเราเข้าไม่ได้เลยนะเราก็สัญจรน้องประชาชนก็คือบอกมาว่าโหเสียดายรายการแต่ว่าเราก็ยังสัญจรไปมาตามที่ต่างๆเหมือนกันก็มีจระเข้ว่ายไปมาอยู่แถวหน้าลงถ่ายนะก็ดูดีนะดูดีดูแบบดูเป็นฟาร์มดูเป็นฟาร์มอะไรสักอย่างนึงใกล้ชิดธรรมชาติหมูให้เป็ดไก่ออกมาให้ว่อนเลยนะฮะช่วงน้ำท่วมนะครับอันนั้นก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลแล้วกันพี่ใช่เราคงตอบไม่ได้ครับว่าท่วมหรือไม่ท่วมนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องสุขภาพวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณชมพลาดต้องบอกว่าเสียใจอย่างแน่นอนอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะฮะเคยมารายการเราแล้วครั้งนึงนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องของธาตุเจ้าเรือนอาจจำมันได้คนเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอินทรีย์ธาตุ4อย่างดินน้ำลมไฟประกอบรวมกันนะครับแต่อาจารย์บอกว่าก็ต้องดูด้วยนะว่าอะไรคือไม่ได้หมายความว่าเราจะมีครบทุกธาตุอาจจะมีครบทุกธาตุแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีเท่ากันหรือดีพอแต่บางทีสับสนนะคุณเอเพราะว่าบางตำราบอกว่าเราธาตุนี้บางตำราบอกว่าเราธาตุนี้ใช่ก็ต้องมาดูว่าบางศาสตร์เขาบอกว่าดูตามวันเกิดจันทร์อังคารพุธธาตุลายพอมาดูเดือนดูราศีก็อีกธาตุนึงแต่ว่าวันนี้ครับหายข้องใจกันอย่างแน่นอนถามกันได้เลยถามกันได้เลยนะฮะเตรียมคำถามไว้เลยนะครับ024033456โทรมาตั้งแต่เบรกนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าโหเวลามันมีน้อยเดี๋ยวไม่ทันไม่เป็นไรเนี่ยให้โทรมาแล้วรีบโทรกันมาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องธาตุเจ้าเรือนว่าเราเป็นคนธาตุอะไรเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะบอกว่าเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่ปีอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณให้สดๆเลยว่าเป็นคนธาตุไหนแล้วบอกได้ด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องธาตุหรือเปล่านะฮะแล้วจะมีวิธีการเติมธาตุเข้าไปยังไงนี่ห้ามพลาดน้ำลมไฟถูกครับแล้วมีธาตุทองอีกนะมีด้วยเหรอพี่มีอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรไม่ใช่ระยองปะแล้วไม่ใช่ชื่อวัดด้วยมันมีจริงๆเดี๋ยวอาจารย์มาถามสิจริงปะถ้าเกิดว่าใช่เธอต้องยอมรับว่าเธอหน้าแตกโอเคธาตุทองใช่ไหมโอเคธาตุทองเป็นสาอะไรเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันนะครับแต่ว่าเบรกแรกช่วงนี้นะฮะผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากอีกเช่นเคยนะครับรู้จักผลไม้ชนิดหนึ่งไหมมันจะเรียกผลไม้หรือเปล่าที่มันคล้ายกับมันคือถั่วมันคือมันคล้ายๆเม็ดมะม่วงหิมพานต์อ่ะแมคคาเดเมียเป็นถั่วดิฉันชอบมากแต่ตอนนี้ต้องลดเพราะว่าอายุเยอะแล้วเวลาไปร้านไอติมเขาจะมีถั่วโรยหน้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแมคคาเดเมียมั่งเป็นถั่วมั่งจริงๆแล้วเนี่ยดังมากเลยในฮาวายนะเขาใส่ใจช็อกโกแลตไงแต่ทีนี้คุณจะมาคุยเรื่องแมคคาเดเมียอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่ามีการค้นพบนะครับว่าแมคคาเดเมียเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องสุขภาพได้ไม่ได้เมล็ดข้างในนะแต่เป็นเปลือกนะฮะเปลือกของมันใช่โดยการที่เขาบอกว่าเอาไปเผาไฟดูแล้วเกิดการค้นพบว่ามีสารตัวหนึ่งนะฮะที่ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้อย่างปกติแก้อาการปวดเมื่อยแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นอย่างนี้สงสัยจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกามั้งที่จะคิดค้นเรื่องนี้ได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อ่ะไปชมวิดีโอกันเลยครับคือได้รับนะคะดำริให้ไปช่วยงานที่โครงการสมเด็จย่านะคะเพื่อที่จะทำให้เจ้าเปลือกของถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นขยะกองโตๆเลยเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางสังคมนะคะ
ทางมหิดลก็เลยได้ไปช่วยทำให้เป็นแปรรูปเป็นถ่านเพื่อสุขภาพนะคะก็คือจากไม้จากเศษไม้เศษไม้เนี่ยนะคะทำให้กลายเป็นของที่มันมีโครงสร้างที่เปลี่ยนไปคล้ายๆเหล็กไปเลยนะคะแล้วก็เราศึกษาเชิงลึกแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะคะเพราะเราพบว่ามันมีเรื่องของความสามารถในการแผ่นะคะพลังอันหนึ่งได้ที่เราเรียกว่าพลังชีวพลหรือคลื่นชีวพลที่อยู่ในช่วงของฟาอินฟราเรดก็คือประมาณ 6-14 ไมโครเมตรซึ่งพลังช่วงนี้นะคะหรือคลื่นในช่วงนี้ใช้ในการบำบัดรักษาโรคนะคะซึ่งมีการรีพอร์ตหรือรายงานผลพวกนี้ไว้อยู่แล้วอะค่ะสำหรับประโยชน์ของถ่านแมคคาเดเมียนะคะก็คือเริ่มต้นเลยจากการที่เขามีรูพุนเยอะนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการดูดสารพิษต่างๆนะคะในสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ต้องเผชิญอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็มีแอนไอออนซึ่งก็คือประจุลบที่เยอะมากจากโครงสร้างของเขาเนี่ยนะคะซึ่งเจ้าประจุลบเนี่ยนะคะก็คือทำตัวเหมือนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือช่วยกำจัดพวกอนุมูลอิสระที่อยู่รอบตัวเรานะคะทำให้เราลดต่อความเสี่ยงนะคะจากการที่จะต้องเป็นโรคมะเร็งหรือความเสื่อมต่างๆนะคะที่เกิดจากอนุมูลอิสระนะคะที่ไม่ได้เกิดจากตัวเชื้อโรคนะคะแล้วก็มีเรื่องของการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะก็คือมันจะดูดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้จากความที่มันเป็นมีเป็นวัตถุดำนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็คือมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะซึ่งก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำน้ำแร่นะคะหรือนะคะไปใช้ในแง่ของการประหยัดพลังงานเพราะมีคลื่นชีวพลช่วยในการทำให้อาหารสุกเร็วขึ้นค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากงานวิจัยของเรานะคะก็เริ่มตั้งแต่ถ่านดูดกลิ่นดูดสารพิษนะคะแล้วก็ออกมาเป็นแนวเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพก็คือเป็นทำเป็นเรื่องของสนับนะคะสนับข้อศอกสนับข้อเข่าสนับข้อเท้าสนับเอวทุกส่วนนะคะสนับคอขึ้นอยู่กับว่าคนไข้นะคะคนป่วยมีปัญหาของสุขภาพทางด้านไหนนะคะแล้วก็ประยุกต์เป็นอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นบริสแบนนะคะก็นะคะทำให้เกิดการไหลเวียนของสมดุลของพวกแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายที่สมดุลขึ้นนะคะทำให้ลดอาการปวดศีรษะหรืออะไรต่างๆนะคะที่โดนได้ทำมานะคะเราก็พบว่ามีสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า40ชนิดนะคะซึ่งตัวที่เด่นๆนะคะที่จะขอแนะนำก็คือตัวที่เราเอาถ่านไปบดเป็นผงแล้วก็มาทำเป็นเส้นใยนะคะแล้วก็เป็นเสื้อตัวนี้นะคะสเวตเตอร์ซึ่งเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่เราไปรับรางวัลที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นนวัตกรรมที่ทางญี่ปุ่นก็ยอมรับว่าเอาตัวเศษของที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์และก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการบำบัดเรื่องของการปวดเมื่อยตัวทั้งตัวได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสนับเข่านะคะเป็นสนับเข่าซึ่งสนับเข่านะคะก็จะช่วยในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะหรือตัวริสแบนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะหรือเสื้อที่เราใส่อยู่ก็เป็นผ้าไหมที่ทำจากแมคค่าจากถ่านเหมือนกันนะคะพอทอเป็นเส้นใยได้เราก็มาทอเป็นเสื้อเป็นอะไรนะคะตัดเป็นเสื้อผ้าได้ครั้งแรกเลยนะคะลูกสาวเนี่ยไปงานแล้วลูกสาวเขาก็เห็นว่าแม่จะปวดหัวเข่าเรื่อยก็ซื้อมาให้พอมาใส่ก็มันอุ่นๆเนี่ยนะคะแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราจะถอดคืออันนี้เนี่ยเขาแนะนำว่านอนต้องถอดแต่ว่าเวลาเราใส่เนี่ยใส่ไปได้ทั้งวันถ้าร้อนน่ะต้องถอดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าธรรมดาเนี่ยเวลานั่งเนี่ยจะลุกขึ้นมาลำบากมากเลยเดินไม่ได้แต่พอใส่ตัวนี้เนี่ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยการก้าวขาเนี่ยมันจะง่ายมากเลยเดินสะดวกแต่ว่าใช้ไม้เท้าอยู่เพราะว่าบางทีคนเข้ามาชนนะฮะจะล้มยังไม่ค่อยแข็งแรงที่ขานะคะก็พอมีงานเนี่ยเลยมาวันนี้เสื้อเยอะเลยค่ะ 14,000
ล้วครับนั่นก็เป็นโครงการพัฒนาดอยตุงนะครับในพระราชดำริของสมเด็จย่าร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็มีงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยประมาณ40กว่าชิ้นงานสามารถไปซื้อได้ราคาไม่แพงทอเป็นเสื้อเลยอ่ะทำได้ยังเนาะบางคนผู้ใหญ่ทั้งใช้แล้วได้ผลเนี่ยช็อปกันเป็นหมื่นๆอ่ะถูกนะเพลินอันนี้ก็ดีนี่ก็ดีอะไรเงี้ยใช้ได้นะถ้าอยากได้ก็ติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะก็เป็นโครงการวิจัยนะฮะก็บอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นประเทศไหนนะอเมริกาไม่ใช่คนไทยนี่แหละเก่งที่สุดแล้วครับคนไทยถ้าทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่วันนี้คุณพูดจามีสาระนะรอเล่นหนึ่งอย่างหนึ่งรักจริงรอได้วัยรุ่นไทยปีหนึ่งคุณลูลาเขาฝากมาคุณรู้ไหมว่านี่เป็นป้ายประจำตัวคุณลูลาไปแล้วเขาฝากมาเขาบอกรักจริงรอได้ปีหนึ่งก็รอครับนี่กำลังเข้าปีที่สองน่าเห็นใจค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเจ้าเรือนนะฮะรอคุณผู้ชมอยู่นะครับอาจารย์มาแล้วเมื่อกี้มาแล้วก็ออกไปเจอมาโอ้หนุ่มฟอสหล่อเฟี้ยวเลยนะฮะมีคำถามที่จบไปเลยนะฮะวันเดือนปีเกิดนะครับโทรมาได้ฮะ024033456อยากรู้ว่าตัวเองเป็นคนท่าอะไรบกพร่องหรือเปล่าแล้วจะเติมท่าเข้าไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงเริ่มโทรกันได้เลยนะคะคุณเอ๋ค่ะ